สวัสดีครับพี่น้องเป็นกองกำลังเคนดีโอเคนเอลเอแล้วก็พีดีเอฟบุกวันนั้นอะไรพี่น้องบุกที่เลเกกอร์เนี่ยหลายๆรอบมันปะทะต่อเนื่องมาตลอดนะพี่น้องไปบุกฐานวาคีด้วยบุกเลเกกอร์ด้วยมันตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะพี่น้องแล้วก็มีเลเกกอร์แล้วก็เมืองเลด้วยอยู่ใกล้ๆเมียววดีนะพี่น้องยึดพื้นที่เป็นกองกำลังKNLA KNDO แล้วก็ PDF พันธมิตร3กลุ่มพี่น้องบางข่าวเขาก็รายงานว่ามันมีกลุ่ม DKBA กะเหรี่ยงพุทธเข้ามาร่วมงานด้วยนะพี่น้องปะทะกันที่เลเกกอวันนั้นแหละพี่น้องวันที่บุกเข้าไปฐานวาคีวันนี้วันที่31น่าจะประมาณวันที่28หรือ27เนี่ยพี่น้องน่าจะเป็น27นะเพราะว่ากองกำลังของกะเหรี่ยงเนี่ยชอบเอาเลขวันที่27เป็นเลิกเป็นปฐมนิเทศเป็นเลิกเป็นชัยนะพี่น้องถ้าบอกวันที่27เนี่ยดวงมันจะดีนะพี่น้องนี่อยู่ดูอย่างเลเกกอกับเมืองเลเนี่ยแหละกับวาคีเนี่ยพี่น้องเขาน่าจะร่วมหมายร่วมมือกะจะปราบให้สิ้นซากตอนนี้กลุ่ม BGF นะมันเข้าไปอยู่นี่ในเมียววดีคอมแพคนะพี่น้องมันย้ายกำลังพลเข้าไปอยู่ในเมียววดีนะมันไม่กล้าออกมาเลยนะบริเวณรอบนอกนี่เมียววดีเนี่ยมันเป็นของกองกำลังพันธมิตรกะเหรี่ยงเขายึดไปหมดแล้วนะพี่น้องนี่แหละที่จิตูมันอยากเจรจาเนี่ยมันดิ้นรนมันแสวงหาพรรคพวกอยู่รู้จักคนอื่นเวลาตัวเองเดือดร้อนเนี่ยนี่แหละมันเดือดร้อนเพราะว่ากองกำลังพันธมิตรกะเหรี่ยงเนี่ยเขาบุกไปแล้วนะพี่น้องรอบเมียววดีคอมแพคยึดได้หมดแล้วนะพี่น้องแต่ก่อนอาชิตูมันอยู่ฐานวาคีแล้วก็อยู่รอบแล้วก็รอบเมืองเมียววดีคอมแพคเนี่ยมันเป็นของบีเจฟนะพี่น้องแล้วก็ฐานรอบนอกก็ยังใช่อยู่นะเป็นพื้นที่ของเขาแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะพี่น้องพันธมิตรกะเหรี่ยงเขายึดไปหมดแล้วนะเหลือแต่เมียววดีคอมแพคเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะบุกวันไหนคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องบุกนะพี่น้องเอาไว้ไม่ได้นะนี่แหละที่มันเดือดร้อนเหมือนผีเข้าอ่ะพี่น้องวิ่งโล่ไปหาคนนั้นวิ่งโล่ไปหาคนนี้เพื่อจะให้คนนั้นคนนี้มาช่วยเจรจาเพราะว่าพันธมิตรกะเหรี่ยงเนี่ยเขาบุกเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยึดได้เรียบร้อยแล้วที่บอกว่ายึดได้ฐานวาคีนะพี่น้องมันเป็นฐานกำลังพลของ BGF อยู่ก่อนกับพม่าเขาอยู่รวมตัวกันฐานวาคีอันนี้คือเหตุการณ์ที่ปะทะกันนะพี่น้องบุกเข้าไปปะทะนะน่าจะเป็นประมาณวันที่27ประมาณ3กลุ่มนี่แหละบุกเข้าไปเดือดๆนั่นแหละพี่น้องตามไหลทางนี่นะซัด BGF ลงไปนอนคาที่นะพี่น้องนี่แหละมันบีเจฟสังเกตดูนะพี่น้องสังเกตดูบีเจฟกับพม่านะเวลาลบทำไมมันถึงพลาดแล้วพลาดอีกใช่ไหมบีเจฟเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกมาเขาไม่ได้ฝึกมาให้เป็นนักลบเลยพี่น้องเขาฝึกมาให้เป็นนักเลงคุมบ่อนนะพี่น้องคุมบ่อนเขาไม่ได้ฝึกมาเพื่อจะออกลบออกกอบกู้เอกราชกับใครนะเขาคิดว่าไอ้พวกที่จะลบก็ลบกันไปแต่ตัวเองมีหน้าที่เฝ้าวงไฮโลใช่ไหมเขาก็เลยไม่ได้คิดสนใจเนี่ยซัดอาร์พีจีเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้สนใจเลยจะถูกใครก็ช่างนี่เขาบุกจริงเพราะว่าเขาจะกอบกู้เอกราชเขาก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาบุกแบบจริงๆจังๆส่วน BGF นะเขาคิดว่าไอ้เรื่องลบกันนะมันเป็นเรื่องของภายนอกไม่ใช่ภายในเขาคงจะหมายถึงว่าลบกันอยู่ตามชายแนวชายแดนเนี่ยพี่น้องซัด BGF นะตามไหลทางอ่ะเรียบร้อยแล้วคือ BGF เขาพูดว่าเขาคิดว่าไอ้เรื่องลบกันนะมันเป็นเรื่องของพวกพม่ากับกะเหรี่ยงกลุ่มอื่นที่ไม่ลงรอยกับพม่ามันก็ไม่ได้ฝึกนักรบมันเลยไม่ได้ฝึกบีเจฟให้มาเพื่อจะต่อสู้กับคนนั้นคนนี้พี่น้องถือปืนเท่ๆเอาไว้คุมบ่อนเวลาคนมาเล่นไฮโลนะพี่น้องเขาคิดแบบนั้นพอเขาคิดแบบนั้นมันก็เลยไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะมีภัยมีสงครามไม่คิดว่าคนบ้านเดียวกันจะบุกใช่ไหมเอาไว้ทำไมล่ะเอาไว้ก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นนกสองหัวเป็นหมาสองเจ้าเป็นบ่าวสองนายเป็นม้าสองปากกินสองทางมันไปอยู่กับพม่ามันก็พูดให้ร้ายกะเหรี่ยงมันมาอยู่กับกะเหรี่ยงมันก็ให้ร้ายพม่าคนประเภทนี้เขาไม่เอาไว้นะพี่น้องถึงคราวที่เคนดีโอเนี่ยกับพันธมิตรกะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะบุกเลยนะ
มันร้อนนะพี่น้องมันร้อนมันกลัวว่าเคพันธมิตรกะเหรี่ยงจะบุกเมลดีผมว่ายังไงไงก็ต้องบุกนะพี่น้องเอาไว้ไม่ได้นะคนที่ทรยศหักหลังเผ่าพันธุ์นี่เอาไว้ไม่ได้นะต้องบุกคิดตู่มันกลัวที่สุดตอนนี้ก็คือพันธมิตรกะเหรี่ยงเขาจะบุกเข้าไปในเมียวดียึดเมียวดีเนี่ยมันกลัวมากที่สุดถ้ากะเหรี่ยงจะกอบกู้เอกราชนะพี่น้องยังไงไงก็ต้องยึดเอาเมียวดีให้ได้ถ้าจะกอบกู้เอกราชนะไอคนที่มันเป็นกระดูกขวางคอนะพี่น้องเป็นก้างขวางคอนะก็เคลียร์มันออกไปต้องเคลียร์เอาออกไปนะมาเลี้ยงอยู่เนี่ยมันเป็นหอกข้างแค่ไว้ไม่ได้ต้องเอาออกให้หมดถ้าจะกอบกู้เอกราชเนี่ยต้องคนไหนที่มันไปสบายพักพม่าก็ต้องเอาออกให้หมดค่อยเด็ดไปทีละตัวเด็ดไปทีละตัวเด็ดไปทีละตัวเดี๋ยวมันก็หายเองเนี่ยมันกลัวตรงนี้พี่น้องกลัวตรงที่เคนดีโอเนี่ยพันธมิตรกะเหรี่ยงนี่เขาบุกเข้าเมียวดีคอมแพคที่เมียวดีคอมแพคนี่ที่กลุ่มพันธมิตรกะเหรี่ยงที่เขายังไม่บุกไม่ใช่อะไรนะพี่น้องคือมันมีพี่น้องประชาชนอยู่เป็นในเมืองใช่ไหมเป็นในเมืองก็คิดหน้าคิดหลังอยู่ถ้าบุกเข้าไปนี่มันจะไปกระทบกระทั่งกับพี่น้องประชาชนคนกะเหรี่ยงเขาก็คิดอย่างเงี้ยพี่น้องก็ยังไม่บุกอยู่แต่คิดว่าไม่น่ารอดนะคิดตู่นี่ออกจากเมียวดีไม่ได้นะพี่น้องวันก่อนเนี่ยมันเห็นไปคุยกับ DKBA มันน่าจะโทรศัพท์ไปหาอีกเจ้าหนึ่งให้ไปช่วยคุยหน่อยไปบอกกะเหลี่ยงพุทธให้มาช่วยคุยกับเคนยูหน่อยไปบอกกะเหลี่ยงพุทธให้มาคุยกับพันธมิตรกะเหลี่ยงกลุ่มนี้หน่อยบอกว่าอย่ายิงปืนเข้ามาที่เมียวดีคอมแพคบอกเขาจะฟังไหมล่ะเขาจะกวบกู้เอกราชเขาจะไล่ล่านกสองหัวเขาไม่เอาไว้นะพี่น้องเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดนะจะกอบกู้เอกราชจะเมานกสองหัวมาไว้เคียงคู่ไม่ได้นะมันเป็นอันตรายกับการปกครองนี่แหละจะคุมมันได้เลยพี่น้องเขาจะกอบกู้เอกราชก็ห่วงแต่ไอ้วงไฮโลมันใช้ได้ที่ไหนนี่มันกลัวมันถึงได้ไปคุยโอ้ถ้ามันได้เปรียบนะพี่น้องถ้ามันได้เปรียบนะมันไม่ขอเจรจาเรื่องอะไรมันได้เปรียบมันจะมาขอเจรจามันเสียเปรียบแล้วไม่เสียเปรียบธรรมดานะมันกลัวด้วยมันกลัวแบบสุดขีดเลยกลัวกลุ่มกะเหรี่ยงพันธมิตรเนี่ยจะเข้าไปล่อมันในเมียวดีKNDOนี่เขาเคยบุกนะพี่น้องประมาณปี44หรือ45เขาบุกนะเขาบุกแค่3วันคงแค่สั่งสอนนั่นแหละพี่น้องแต่รอบนี้รอบกอบกู้เอกราชนี่คงไม่มีแล้วล่ะคำว่าสั่งสอนคงมีตั้งแต่เชือดแล้วก็เชือดเอาไว้ไม่ได้เป็นก้างของคอต้องเอาออกให้หมดถ้าจะกอบกู้เอกราชอะถ้าขืนมาเลี้ยงแบบนี้มันก็เป็นหอกข้างแค่จัดการให้มันเด็ดขาดไปเลยคนที่มันทรยศหักหลังคือคนที่มันทรยศหักหลังเรานี่นะมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ทำให้เราพะวงหน้าพะวงหลังนะกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงการที่จะกอบกู้เอกราชต้องจัดการทำไมยิงอาร์พีจีเข้าไปผมให้ดูซ้ำอีกรอบนึงอะพี่น้องเนี่ยตามไหลทางระหว่างที่จะเข้าไปวาคีเนี่ยตามไหลทางที่จะเข้าไปเมืองเลเนี่ยมันมี2 3ชื่อนะพี่น้องมีเมืองเลแล้วก็เลเกกอแล้วก็วาคีที่เป็นอยู่รอบๆนอกอ่ะนะที่กองกำลังพันธมิตรกะเหรี่ยงเขาไปยึดอันนี้สังหารเรียบร้อยแล้วได้ไปเกิดใหม่แล้วพี่น้องนี่แหละชิดตู่มันกลัวตรงนี้แหละมันถึงร้อนหางจุกตูดไปขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ